มมติว่าอ่ะตะกรุดดอกเนี้ยมูลค่า 200,000 แต่พอเราแกะออกมาปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรผมบอกเลยว่ามูลค่ากลายเป็น0ไม่ว่าคุณจะซื้อมากี่บาทก็ช่างคุณถ้าคุณแกะเมื่อไหร่เนี่ยแกะก็คือแปลสภาพแปลสภาพคือแกะออกมาดูว่าข้างในเนี่ยเขียนอะไรมูลค่าของของชิ้นนั้นอ่ะมันจะกลายเป็น0ทันทีเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าเวลาการซื้อสาซื้อขายหรือสะสมเนี่ยเขาก็จะเก็บในสภาพเดิมๆถ้าเราไปแกะเนี่ยเราก็แกะออกมาแล้วเราก็กางออกมาดูเนี่ยมันจะเป็นแผ่นทองแดงใช่ไหมข้างในจะมีการเขียนยันด้วยความอยากรู้ว่าข้างในเนี่ยเขียนยันอะไรเราก็แกะออกมาดูนะครับปรากฏว่าแกะไปหลายร้อยดอกหมดเงินไปประมาณ 38M นะครับตอนนั้นมีเงินติดตัวจากมีเงินอยู่ 50M เหลือเงินติดตัวอยู่แค่ 10 กว่า M เท่านั้นเองทีนี้เราก็เฮียแล้วไงด้วยความเพลินด้วยความที่เพลินทุกคนแล้วบวกกับมันเป็นไวรัลด้วยมันเป็นกระแสร้อนแรงคนให้ความสนใจเยอะนะครับเราก็แกะไปจนที่เราลืมคำนวณเลยว่าตังค์เราจะหมดแล้วทุกคนนะครับปรากฏว่าที่ร้านผมเนี่ยไม่มีแต่กองแผ่นทองแดงแผ่นทองแดงแผ่นตะกั่วที่แกะมาจากตะกรุดเนี่ยหลายร้อยดอกเกือบพันดอกผมก็เอาแล้วไงเฮ้ยกูจะทำยังไงดีวะเนี่ยแม่งเหมือนกับเอาเงินไปละลายทิ้งอ่ะเหมือนกับเอาเงินไปละลายทิ้งทำไงดีวะไอ้แกะหมดแล้วอ่ะตะกรุดของที่มีมูลค่าแพงๆแบบนี้ทุกคนดูเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมข้างในจะเป็นแผ่นทองแดงแผ่นตะกั่วแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเราก็แกะออกมาแกะออกมาดูหมดเลยหรือออกมาดูหมดนะครับเหมือนซ่อมรถเลยอ่ะหรือออกมาดูหมดเลยนะหรือออกมาดูหมดเป็นกองเลยเกือบพันดอกเกือบพันแผ่นน่ะแล้วตังค์ก็จะหมดแล้วแล้วอยู่ดีๆผมนึกยังไงก็ไม่รู้ว่าตะกรุดเหล่านี้ไหนๆก็แกะมาแล้วเราจะเอาไปทำอะไรอ่ะเพราะว่าจะเอามาขายก็ไม่มีคนซื้อถูกป่ะเพราะว่าแกะออกหมดแล้วผมก็คิดในใจว่าเอ้ยเอางี้ดีกว่าอยากจะสร้างพระสักรุ่นนึงเอาตะกรุดที่เราแกะทั้งหมดเนี่ยไปหลอมรวมกันเราคิดในใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเอาตะกรุดทั้งหมดที่เราแกะนะไปหลอมรวมกันแล้วก็เอามาสร้างพระสักหนึ่งรุ่นผมจะสร้างพระคุณเชื่อไหมว่าคนดูไลฟ์ผมเนี่ยเป็นหมื่นตอนที่แกะตะกรุดอยู่เนี่ยแล้วอยู่ดีมันมีไอเดียปี๊ดเข้ามาในหัวเนี่ยว่าเฮ้ยตะกรุดทั้งหมดที่มีเนี่ยที่แกะไว้ทั้งหมดเนี่ยต้องสร้างพระผมก็เลยบอกกับแฟนคลับ FC ว่าเนี่ยครับตะกรุดทั้งหมดที่ผมแกะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปรวมแล้วหลอมแล้วก็สร้างพระสักหนึ่งรุ่นมีพี่ๆท่านใดสนใจอยากจะบูชาไหมครับแค่ผมพูดแค่นี้นะคอมเมนต์แม่งตึ๊บคอมเมนต์แม่งสนั่นวันไหวเลยคุณอันครับเปิดจองเลยครับเอาเท่าไหร่ครับผมฟ้ากระดาษมาแผ่นนึงเลยกระดาษ A4 เขียนเลยว่ารุ่นนี้พระทำเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อทองแดงเงินหน้าทองเนื้อมวลสารเขียนตรงนั้นเลยเขียนเสร็จลิดรายการตรงนั้นเลยลิดรายการแบบเรียลไทม์เลยจดรายการเลยเป็นแผ่นกระดาษ A4 ประมาณคำนวณแล้วประมาณ 27,000 องค์เราลิดเป็นรายการเลยรายการนี้ทำ199องค์รายการนี้ทำ200องค์รายการนี้ทำ999องค์รายการนี้ทำ1,000องค์เราลิดเป็นรายการเลยลิดเป็นสเต็ปเลยเรียวๆเลยตอนนั้นเลยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็บวกราคาจองเลยอันนี้เปิดเท่านี้นะ999บาทอันนี้ 2,999 บาทอันนี้ 9,999 บาทเราลิดกลางไลฟ์สดเลยเราลิดกลางไลฟ์สดโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับพอผมเปิดระบบดูดพอเราลิดรายการเสร็จปุ๊บอ้าวแอดมินเปิดระบบดูดเลย 27,000 องค์ผมขายหมดภายในเวลาแต่ละรายการนะอ่ะสมมติว่ารายการนี้ทํา 1,000 องค์เปิดรหัสปึ้งนับ1 2 3หมดแบบไวมากแต่ละรายการเนี่ยเปิด1 2 3หมด1 2 3หมดทุกรายการวันเดียวขายหมดเลยจากผมเหลือเงินอยู่แค่ตอนแรกมีเงิน 50M เอาไปซื้อตะกรุด 38M เหลือเงินอยู่แค่ 12M เนี่ยข้ามคืนเดียวเนี่ยเงินแม่งวิ่งเข้ามาหาผมเนี่ยเป็น 100M แบบโอ้โหแม่งใจสั่นแบบอุ๊ยเหี้ยเกิดอะไรขึ้นกับกูเนี่ยคือแบบแม่งแบบเหมือนถูกหวยเลยอ่ะ